ฉริยะทุ่มเข้ามาพาหนีครับเปโดริเก้แล้วแทงต่อมาสวยด้วยครับเฉลิมมงคลหาจังหวะยิงไม่ได้โรซิมี่ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ทันทีครับโป้งเดียวเราขึ้นนำเลยครับจากกาฟาดูโรซิมี่ครับโอ้โหจังหวะมีไม่เยอะแต่พอได้นี่ได้กดแล้วก็โอ้โหพุ่งเข้าไปเลยครับหมดสิทธิ์จริงๆครับทางสราวุธกองลาบแหมทักไปแป๊บเดียวยิงเลยนะครับก็จังหวะขึ้นเกมมันเริ่มมาจากสิริมงคลครับที่ต่อส้นมาและพื้นที่ว่างมากๆของกาฟาดูโรซินมี่มีเวลาค่อนข้างเยอะและกดด้วยซ้ายผ่านมือสราวุธเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับบอลเนี่ยมันผ่านแนวรับของคัสตอมไปหมดเลยครับทั้งเรซ่าทั้งละพลวิทย์เนี่ยตามไม่ทันเขาล่ะครับริมเส้นเหมือนเดิมเอเลียสกับกิติวุฒิมีสกรีนให้นะครับทางทาวินแล้วกิติภาพเก็บเล่นต่อออกมาซ้ายกนกเกาะยางเผือกเปิดไปแล้วได้โค้งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับจากทางเอลิสโอลิเวล่าโอ้โหต้องให้เครดิตคนเปิดอย่างกนกเลยครับอาเมนบรรดาศักดิ์ครับส่งกนกเกาะยางเผือกมาเป็นตัวแอสซิสต์ครับเปิดไปราวกับจับวางครับตกไปที่ศีรษะของคนได้ครับเอลิสเดโอลิเวล่ามงสะบัดย้อยข้ามปลายมือของสุรัตน์นาคชุมแสงอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่งให้คัสตอมราชบังยูไนเต็ดนั้นกลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1สปัดของเอเลียสสุรัตน์เองก็พยายามที่จะบินมาแล้วครับแต่ว่าเอเลียสโอลิเวล่านี่หม่งเข้ามุมสุดๆเลยครับโอ้โหหมดจดครับประตูนี้ลิเวล่าเอเลียสโอลิเวล่าไปให้ที่ดักลาสโซเอล่าดักลาสโซเอล่าต้องทำเองครับโดนแซะได้ฟรีคิกครับเมสซี่ยังนอนเลยครับ อ่ะครับนัดทวุฒิยิงลูกนี้โอ้โหแล้วเสียบคาเข้าไปเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับ2ต่อ1คาซอมรักกระบังแซงแล้วครับต้องบอกว่าตอนยิงมากๆลูกนี้ครับที่ยิงเสียบใต้คานอย่างสวยงามเลยครับแล้วประตูนี้อาจจะหมายถึงประตูโทนประตูชาร์ลส์3คะแนนเต็มของคัสตอมไลท์กับมันก็เป็นได้เหมือนกันแหละครับจากณัฐวุฒิชนะชาร์ลแล้วครับโอ้โหนี่คือสัมผัสแรกของเขาแล้วครับเปลี่ยนตัวจากทางดักลาสมาวิ่งมาใส่เท้าขวาบอลโค้งชนคานเด้งเข้าประตูครับสุรัตน์นาคชุมแสงหมดสิทธิ์เซฟจริงๆดูครับโอ้โหปัดข้ามกำแพงมาด้วยครับเช็ดคานแล้วก็เข้าไปเลยครับดูครับเช็คแล้วกระดอนเข้าครับส่งเข้าประกวดได้เลยลูกนี้ครับมีสุดยอดมากถือว่าเด็ดขาดนะครับฟรีคิกลูกนี้